ธรรมะหลังทำวัดสวดมนต์เย็นช่วงนี้เป็นการบรรยายกรรมฐานขณะที่หลวงพ่อนำสมาทานกรรมฐานวันละสองเวลาแต่ว่าเป็นสมถะกรรมฐานซึ่งเป็นการบริกรรมในใจหนาหรือการนับที่เรียกว่าขณะนาเช่นพุทธานุสติว่าพุทโธพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามเรื่อยไปตามลำดับจนไปโผล่56ซึ่งเป็นคุณพระพุทโธส่วนธรรมโม38คุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์มี14รวมกันมี108อุปัฏฐัมภ์เพิ่มการนับตามหลักลูกประคำและการระลึกตามภาวนาส่วนการทำวิปัสสนานั้นต้องใช้การฟังธรรมกถา 2. การคิดด้วยตนเองเรียกจินตา 3. พิจารณาตามข้อทันในอารมณ์73งามสง่า 6. หมวดนามล้ำค่าดังว่าขาน 1. ขันธ์ 5 2. อายตนะญาณ 3. ธาตุ 18 ประการ 4. อินทรีย์ 22ห้าอริยสัจหกปฏิจจสมุปบาทยอดวิถีมันวิตกวิจารให้มันดีเป็นวิธีทำวิปัสสนาขอถวายความน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคุณโยมขวัญจิตขอลาคลอดด้วยนมัสการค่ะท่านนมัสการค่ะท่านนะสาธุสาธุท่านเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยเนนน้อยสังเหลือวัดป่าแดงกราบนมัสการครับสาธุสาธุขอบคุณครับนี่ตอนนี้ก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนี่นี่สำหรับคุณโยมขวัญจิตคาราคอสนี่ก็อยู่ที่ลิเวอร์พูลนี่นะอยู่ลิเวอร์พูลแต่ตอนนี้โอ้ยังไม่หลับตอนนี้ดึกแล้วนี่ที่นี่16:15แต่ที่เมืองไทยก็16:15น่าโมทนาโมทนาเนี่ยรายการของเรานี่ก็นู่นนำไปออกอากาศตอนเย็นนู่นนะตอนเย็นถ้าที่นี่ก็คือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนกลางวันเป็นตอนเย็น6:40ไปจนถึง19:10นาที3เป็นเวลาประมาณ30นาที6โมงเย็นนี่ก็18:40นาทีโดยประมาณนะตอนนี้ก็บันทึกแล้วก็ไลฟ์สดลงทาง
YouTube ทางเฟซYouTube ทางเฟซ เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของวันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดหน่อยก็คือกิจกรรมงานการของวัดพระสิงห์อังกฤษวันนี้ที่ผู้พูดกำลังนะพักพาอาศัยอยู่ขณะนี้โดยมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นประธานสงฆ์จะมีพระธรรมทูตจากวัดพระสิงห์มาอีก4 รูปในวันที่10เนี่ยมีนาคมนี่เป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนแต่ที่นี่ทุกๆวันอาทิตย์ที่2ของเดือนก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาให้กับคนที่เกิดเดือนมีนาคมคุณโยมบุปผาแจ็คสันแจ็คสันกราบนมัสการหลวงตาจนดึกเลยนะคืนนี้ว่างั้นนะ ได้รับได้รับยาแล้วยาน้ำมันหัวเข่ายาน้ำมันหัวเข่ายาน้ำมันหล่อลื่นสมัยก่อนนี่เวลาเราเวลาเดินเนี่ยว่าเขาดังก๊อตแก๊ตแล้วก็เจ็บอยู่บ้างเป็นบางครั้งเนี่ยนะพอได้ยาของคุณโยมบุปผานี่ก็โอ้มันน้ำมันแห้งอ่ะน้ำมันหล่อลื่นหัวเขานี่มันแห้ง ตอนนี้ดีแล้วอาโมทนาโยมถวายมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปีเดือนเมษามีนาเมษามาเนี่ยอันนี้จะถึงโอ้ได้ปีหนึ่งแล้วเนี่ยได้ปีหนึ่งแล้วตอนนี้ก็คุณโยมส่งมาเพิ่มเติมอีกก็บอกว่าสาธุค่าหลวงตามานะสาธุสำหรับในวันที่10เนี่ยนะเป็นวันทุกเดือนอาทิตย์ที่2ของเดือนผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมต่อไปก็จะเป็นเดือนเมษาอาทิตย์ที่2ของเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเรื่อยไปเจริญพุทธมนต์สืบชะตาให้กับผู้ที่เกิดประจำเดือนนั้นๆอย่างเดือนนี้ก็เป็นเดือนมีนาคมในวันที่10แล้วเราก็วันที่14ก็จะเป็นงานสงกรานต์มีการทำบุญตักบาตรนะถวายพัตตาหารเพลเสร็จแล้วก็มีการทอดผ้าป่าที่วัดพระสิงห์นี้จะมีการจุดเทียนพระศิวลีมหาลาภด้วยนะมหาลาภ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมประจำและปีนี้จะเป็นกรณีพิเศษในวันที่23มิถุนายนนี่จะได้มีการฉลองวัดทำบุญฉลองวัดครบรอบ11ปีในปีนี้และจะได้มีการวางศิลาฤกษ์ฐานพระธาตุวางศิลาฤกษ์ฐานพระธาตุโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์หลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่และหลวงพ่อพระเทพปริยัตินะที่ปรึกษาเจ้าคณะอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปที่ผ่านมาก็จะ
เดินทางมาเป็นร่วมพิธีในการวางศิลาฤกษ์ฐานพระเจดีย์ด้วยแล้ววันที่30 มีนาคมเนี่ยเดือนนี้ข้ามไปนิดหนึ่งวันนั้นนั่นเป็นวันที่1423วันที่30 มีนาคมนี่เป็นเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์ทุกวันอาทิตย์ในเทศกาลสงกรานต์คือเดือนเมษาช่วงปลายเดือนมีนาคมในวันนี้ปีนี้วันที่วันอาทิตย์ที่30 มีนาคมในแต่ละวัดก็จะได้มีการทำบุญตักบาตรฉลองมหาสงกรานต์กันที่วัดพุทธมหาธาตุในประเทศไอร์แลนด์นะที่วัดพุทธมหาธาตุก็จะได้มีการทำบุญฉลองปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยคือปีใหม่สงกรานต์ปีใหม่สงกรานต์แล้วก็มีการทอดผ้าป่าสามัคคีนะเป็นประจำอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆท่านได้รับทราบคุณโยมบุปผานี่โยมบุปผาปีนี้ไปวัดพุทธมหาธาตุที่ไอร์แลนด์บ้างนะไปร่วมพิธีมหาสงกรานต์ที่โน่นบ้างเอาละทีนี้เรามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องของสมาธิที่เป็นอุปการะต่อการทำกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ในหัวข้อที่ว่าสมาธินี่สามารถเราสามารถอาศัยสมาธิในการปฏิบัติทำให้บรรลุเป้าหมายได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและเป็นพระอรหันต์เรียกว่าได้มรรคสี่ผลสี่แล้วก็นิพพานเนี่ยเข้าสู่นิพพานได้ด้วยสมาธินะทั้งสามอย่างว่างั้นนะทั้งสามระดับคือสมาธิระดับคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เราสามารถที่จะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดได้รับผลมรรคผลนิพพานด้วยทุกระดับอย่างระดับอย่างการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเราก็อาศัยแค่ระดับต้นคือคณิกะสมาธิที่นิดๆหน่อยๆชั่วครั้งชั่วคราวส่วนอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั่นก็ใช้เป็นของวิปัสสนาสมถกรรมฐานยมุ่งให้จิตสงบภายในนะแล้วก็เกิดการเกิดปัญญาขึ้นมาเองส่วนคณิกะสมาธินี่ก็ใช้ประกอบกับการทำวิปัสสนาซึ่งจะได้มีการพิจารณาธรรมการคิดและการฟังเนี่ยสามอย่างวิธีปฏิบัติวิปัสสนาก็อาศัยสมาธิเล็กๆน้อยๆพอประคับประคองจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านมากมายเนี่ยว่าไม่ต้องถึงกับนิ่งดิ่งลงไปเป็นฌานที่5 6 7 8นู่นนะอันนั้นเป็นฌานของสมถกรรมฐานในหัวข้อนี้ก็ว่ามาแล้วหลายตอนตอนนี้จะมาถึงตอนสุดท้ายละนะวันนี้ตอนสุดท้ายใจความก็คือภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกยิงรูปหุ่นที่ทำด้วยหญ้าหรือก้อนดินสมัยต่อมา
เขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงได้ไกลยิงได้เร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ภิกษุทั้งหลายพลทหารเนี่ยนะเวลาการสู้รบฉันใดก็ฉันนั้นที่ภิกษุเพราะก้าวล่วงซึ่งรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นอนัตตาคือร่างกายตัวนี้เธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็เป็นโอปาติกะผู้ปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับมาโลกจากโลกนั้นเป็นธรรมดานะเพราะอารัมภาคิยสังโยชน์5สิ้นไปและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนั้นนั่นเองภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วนะอันนี้ก็คือว่าการอาศัยสมาธิเพียงแค่ว่าฌานที่องค์ฌานที่ห้าแต่ที่เรียกว่าอากาสานัญจายตนะเนี่ยมีอากาศเป็นที่สุดพ้นจากฌานที่สี่หนึ่งสองสามสี่ซึ่งประกอบด้วยวิตกวิจารปีติและเอกคตาลมผ่านพ้นฌานที่4ไปแล้วเข้าสู่ฌานที่5เป็นฌานของสมถกรรมฐานเขาเรียกว่ามีอากาศเป็นอารมณ์อากาสานัญจายตนะโออากาศนี่หาที่สิ้นสุดไม่ได้พิจารณามีจิตสงบเป็นสมาธิอยู่ดังนั้นจิตที่สงบเป็นสมาธินี้ก็เป็นสมาธิขั้นสูงขึ้นมาคือขั้นอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเลยเพราะว่าขั้นฌานที่4คือจตุตถฌานนี่ก็เป็นในเอกคตารมณ์คืออารมณ์ที่เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยก็ย่อมสามารถที่จะเข้าไปสู่ความแน่วแน่แห่งจิตได้และเกิดปัญญาได้ภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แลเป็นอันกล่าวได้ว่าสัญญาสมาบัติมีประมาณเท่าใดสัญญาปฏิเวธมีก็มีประมาณเท่านั้นสัญญาสมาบัติก็หมายถึงการเข้าถึงความดับแห่งจิตเมื่อพิจารณาตามองค์ฌานที่5
หกเจ็ดแปดนะเขาเรียกว่าเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธนะคือการดับแห่งจิตหมายถึงว่าไม่ใช่ตายนะคือสงบนะจิตที่สงบแน่วแน่นะแล้วก็เกิดการบรรลุนะคุณธรรมขั้นต่างๆอ้าวตอนนี้คุณโยมสุมนัสลอสันนะสุมนัสลอสันกราบนมัสการเจ้าข้าโอ้สาธุสาธุคุณโยมสุมนัสนะมาอีกท่านหนึ่งยังไม่นอนนะโยมดีมากดีมากอันนี้ก็โอ้เป็นท่านสุดท้ายเลยนี่เป็นท่านสุดท้ายจะหมดเวลาพอดีภิกษุทั้งหลายส่วนว่าอายตนะอีกสองประการกล่าวคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติและสัญญาเวทยิตานิโรธซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัติเหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ภิกขุผู้เข้าฌานทั้งหลายหรือชายีภิกขุนะหรือภิกษุผู้เพ่งฌานสมาบัติอยู่เนี่ยผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติฉลาดในการออกจากสมาบัติจะพึงเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติแล้วกล่าวว่าเป็นอะไรได้กล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยลำดับดังนี้นะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของฌานที่ห้าหกเจ็ดแปดเมื่อเข้าถึงฌานที่เจ็ดคืออากินจัญญายตนะที่หกวิญญาณัญจายตนะคือเรื่องของวิญญาณโอ้ที่วิญญาณหาที่สิ้นสุดไม่ได้อากินจัญญาก็ว่างเปล่าก็คือมีความว่างเปล่าทีนี้ฌานที่แปดเนวสัญญาณสัญญานี่ก็คือว่าการพิจารณาเห็นว่าเป็นความจำเป็นสัญญาก็ไม่ใช่ไม่เป็นสัญญาก็ไม่ใช่คือเข้าถือถึงการไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นจิตสงบจิตสงบไปเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธอันนี้ก็ได้ทำให้ได้บรรลุนำให้ได้บรรลุทำให้สิ้นอาสวะสิ้นกิเลสทั้งหลายได้เอาแล้ววันนี้หมดเวลาน่ะโอ้ยังยังเหลืออีกนิดอีกนิดหนึ่งและอีกนิดหนึ่งประมาณสองสามนาทีจะได้สรุปในเรื่องนี้นะสรุปในเรื่องนี้ว่านะการใช้อาศัยการอาศัยสมาธิเนี่ยการอาศัยสมาธิคือขั้นในองค์ฌานที่ว่าผ่านฌานที่8ผ่านฌานที่8ก็เข้าไปสู่สัญญาเวทนิยานิเวทยิตานิโรธคือการดับนะคือการดับความการดับความรู้สึกการดับความรู้สึกการเข้าฌานการออกเขาเรียกว่าสมาบัติคือถึงคำว่าสมาบัตินี่ก็คือถึงความสงบแห่งจิตถึงความสงบแห่งจิตเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าฌานตั้งแต่หนึ่งถึงแปดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเมื่อเข้าถึงแล้วถอยหน้าถอยหลังคือตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงอัตถฌานฌานที่แปดเนี่ยถอยหน้าถอยหลังได้โดยสะดวก
เข้าออกเข้าออกได้โดยสะดวกตัวนี้เรียกว่าเป็นโอกาสในการที่ทำให้เกิดการหลุดพ้นหรือการสิ้นอาสวะความเศร้าหมองคือความโลภโทสะโมหะหรือราคะโทสะโมหะคือการปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะแล้วก็สังโยชน์ทั้ง10ประการเนี่ยคือตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงสุดท้ายคืออวิชชาเนี่ยจนถึงสุดท้ายคืออวิชชาเมื่ออวิชชาหมดไปนะอวิชชาหมดไปก็ทำให้ เรียกว่าได้บรรลุถึงข้อได้บรรลุถึงอาสกิเลสและอาสวะทั้งหลายหมดไปมรรคผลนิพพานได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็อยู่ในขั้นสิ้นอาสวะทั้งหมดแม้ว่ายังไม่ปรินิพพานเนี่ยนะยังมีชีวิตอยู่ก็จะไม่กำเริบอาสวะทั้งหมดที่เป็นเครื่องเศร้าหมองทั้งหมดรวมทั้งสังโยชน์อีก10ประการเนี่ยก็หมดไปด้วยอวิชชาหมดไปเป็นวิชชาอวิชชานี้ถึงหมายถึงว่าความไม่รู้หมายถึงการไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการเนี่ยก็กลายเป็นว่ารู้ขึ้นมาด้วยปัญญาญาณอันเกิดจากการปฏิบัติตัวนี้สิ้นอาสวะทั้งหมดคือรู้จากทุกสาเหตุของความทุกข์การดับทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติคือมรรคมีองค์8ประการที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้นะ ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วก็จบในเรื่องของสมาธิในวันนี้ทั้งขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงคณิกาสมาธิวจารสมาธิและอัปปนาสมาธิขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอโมทนาขอบคุณกับทุกท่านญาติโยมที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้ขอให้ได้รับความปรารถนาดีจากอาตมาและครูปริยัติญาณุศาสตร์ขอเจริญพร